여러분 안녕 กลับมาแล้วนะคะสำหรับการ reaction นะคะสำหรับคลิปนี้ฝนจะมา reaction กับนุ่มนม warn us นั่นเองค่ะก็ห่างหายกันไม่นานนะคะสำหรับการ reaction ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ติดเรื่องยุ่งๆนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเนาะก็ไม่ได้มีเวลามานั่งทำคลิปนะคะแล้วก็คลิปของ17ก็ไม่ได้ทำนะคะคือเป็นเพลงที่ดีมากเลยแล้วเราคิดว่าเราจะทำรีแอคแต่ก็ไม่ได้ทำนะคะก็ดูไปแล้วแหละหลายรอบมากนะคะแต่สำหรับเพลงนี้นะคะของหนุ่มๆวันอาร์ตเพิ่งจะคัมแบ็กไปนะคะหลังจากที่หนุ่มๆเนี่ยได้มาเคคอนที่ประเทศไทยนะคะกลับไปประเทศเกาหลีปุ๊บคัมแบ็กเลยจ้าในความคิดฝนตอนแรกคิดว่าแบบเอ้ยหนุ่มๆจะคัมแบ็กก่อนแล้วก็ค่อยมาไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าคัมแบ็กหลังจากที่มาไทยนะคะ1วันเท่านั้นเองนะคะหลังจากที่เด็กๆกลับไปเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้นะคะจะเป็นแนวไหนแต่ว่าฝนดูทีเซอร์มาแล้วมันดูดีมากมันดีแบบดีมากอ่ะคือแบบคือมันไปแนวในยุคของโชซอนเลยอ่ะแล้วคือเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะที่เขาใช้อ่ะคือแบบมันดีมากอ่ะเดี๋ยวไปดู MV เต็มๆกันนะคะเพลงนี้ค่ะจ้ะโอ้เมื่อกี้เป็นชื่อวันอัสโอ้ดนตรีคือมันดนตรีชอบชุดควันอุ้งมากเลยอ่ะควันอุ้งแบบเท่มากความวันเดอะเคแนวเพลงดีมากเลยอ่ะมันเป็นความผสมผสานเนาะดูแบบคอสตูมดีอ่ะว้าวก็ดีอ่ะโอ้ลีดเดอร์ทำไมดีอย่างนี้มีความไอ้นี่อ่ะอะไรอ่ะต่อสู้กันชอบชุดชอบชุดแบบฮันบกประยุกต์มากเลยอ่ะโอ้ยมันมีความโอ้ฉากดีมากอ่ะคนทีอย่างเท่อุ้ยชอบชุดอาบิลมากเลยชอบมากเลยอ่ะความแบบยังไงอ่ะพระมหากษัตริย์ผู้เสพสำราญยังไงก็ไม่รู้คือแบบดีมากเลยอ่ะชุดมีกี่คอนเซ็ปต์วันเนี้ยสีขาวได้1ชุดชุดประยุกต์อีก1ชุดชุดเปิดตัวนี่1ชุดชุดสีดำอีก1ชุดแล้วก็ชุดเมื่อกี้อีก1ชุดเนี่ยชุดที่ซองโฮใส่5ชุดด้วยกันประยุกต์มากเลยฝนชอบแนวดนตรีแบบนี้มากเลยอ่ะมันก็เหมือนกับแบบถ้ามีวงไทยเพลงไทยเคป๊อปแบบทีป๊อปไทยนะทำแนวดนตรีแบบประยุกต์กับเสียงดนตรีไทยอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันอ่ะอันนี้ก็ประยุกต์กับแนวดนตรีเขาเรียกว่าอะไรอารีรังปะฝนก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วเหมือนกันชอบชุดประยุกต์ที่สุดเลยดูดิดูยืนเหมือนคุณชายเลยอ่ะคุณโอ้ฮะเครื่องดนตรีก็ใช้กองใช้อะไรแบบยุคโบราณมีความพีเรียดเพลงดีจังเลยอ่ะชอบชุดอะไรไปมากเลยอ่ะว้าว
จบอย่างราชาข้าจ้าเพลงมันดีมากเลยอ่ะพวกเธอเพลงมันดีมากเลยเดี๋ยวไปดูสเตจเดบิวต์ของพวกนางกันดูว่าถ้าเต้นชัดๆจะเป็นยังไงนะฝนชอบแนวดนตรีมากเลยอ่ะมันเป็นแนวดนตรีแบบเหมือนความอาริรังเข้ามาอยู่ในโซนประสาทของตัวเองมากเลยตอนเนี้ยแนวดนตรีเพราะมากเพลงมันจะคล้ายๆกับเพลงอาราดิโอของท็อปด็อกอ่ะเคยฟังอาราดิโอป่ะอันนี้สเตจนะคะควันอุ้งที่เซ็นเตอร์ดีมากอะท่อนเริ่มอะพีคท่อนเริ่มแบบดีมากอะชุดนี้มันก็ออกแนวประยุกต์อยู่นะแต่ว่าฝนชอบชุดที่แบบใส่ยังไงอะเป็นฮันบกมากกว่ามันดูประยุกต์มากกว่าแต่ฝนชอบชุดนี้ของอีโดนะคือลายอะลายที่มันอยู่บนตัวลายที่มันอยู่บนเสื้อมันเหมือนลายที่มันอยู่บนชุดฮันบกอะคือมันดีมากเลยอะทำไมชุดของชิโอนไม่ค่อยเหมือนคนอื่นชุดกอนฮีกับซอโฮคือแบบดีอยู่นะมีหางมีไอเนี่ยมีมันยาวลงไปอ่ะโอ้ยดูข้างหลังอ่ะกอนฮีดีมากไม่ใช่หน้าแบบไม่ใช่ว่าดูข้างหน้ากอนฮีดูไม่ดีนะคือแบบมองข้างหลังอะกอนฮีดูเท่มากคือตัวเองก็เมนกอนฮีไม่ใช่อะไรตอนแรกก็คิดว่าแบบเอ้ยหนุ่มๆมาเคคอนก็คงจะได้โชว์เพลงนี้บนเวทีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่แรกที่จะได้โชว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลับไปทันทีเดบิวต์เอ้ยคัมแบ็คเลยจ้าถ้าเต้นอาจจะดูแบบไม่ค่อยยากเหมือนกับเพลงอื่นๆนะแต่ว่ามันก็เน้นความเท่ความเรียบหรูชอบท่อนที่เขาใช้พูดเสียงสูงๆอ่ะเนี่ยท่อนแบบเนี้ยโอ้เมื่อกี้บอกว่าถ้าเต้นไม่ค่อยแรงอู้ดีมากเลยอ่ะข้าจะชอบเสียงไอ้นี่มากเลยอ่ะเสียงติ้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 งอ่ะเสียงมันเป็นเครื่องดนตรีแบบไหนอ่ะข้าจะอู้ว้าวโอ้ยถ้าจบแบบเท่มากถ้าจบดีมากจบไปแล้วนะคะก็ได้ดูกันไปแล้วเนาะสำหรับ MV กับ Stage Debut นะคะคือมันเป็นเพลงแนวที่ฝนชอบมากเลยอะคือฝนชอบมากเพราะว่าฝนเคยชอบอยู่เพลงนึงนะคะเป็นแนวนี้แหละเป็นแนวประยุกต์แบบประยุกต์แบบเห็นได้ชัดประยุกต์แบบการเอาดนตรีมาใส่แบบเห็นได้ชัดมากเลยนั่นก็คือเพลง Aradio ของ Top Dog นะคะ Yeah อันยัง Top Dog우리 몰래 T W P P D W G G 탑독의음악을울려라แล้วก็มาได้ยินเพลงนี้ที่ใส่ดนตรีแนวเนี้ยเข้าไป
อีกเนี่ยคือก็อย่างเพลงไอดอลของ BTS อย่างเงี้ยก็มีการประยุกต์เหมือนกันแต่ฝนว่ามันไม่ได้ใส่ซาวที่มันแบบเป็นอาราริรังจ๋าขนาดเนี้ยคือแบบคือมันยังไม่ได้จ๋าขนาดนี้อ่ะแต่อันเนี้ยคือแสดงให้เห็นเลยว่ามันประยุกต์แบบผสมผสานแบบจ๋ามากสำหรับเพลงแนวดนตรีอาริรังกับการที่เอาดนตรีป๊อปมาประยุกต์กันอะไรเงี้ยคือมันเข้ากันได้ดีมากเป็นเพลงที่ฝนคิดว่าถ้าฟังเรื่อยๆฝนชอบมากคืออยากจะฟังเรื่อยๆเลยอ่ะมันเป็นแนวดนตรีที่ฝนชอบมากเลยอ่ะโอเคก็ฝากสนับสนุนแล้วก็ฝากติดตามหนุ่มๆ One Us กันด้วยนะคะก็ใครที่ได้ไปงานเคคอนก็จะได้เห็นแล้วว่าหนุ่มๆเนี่ยไปเล่นRandom Play ด้วยกับแฟนๆข้างนอกด้วยนะคะแต่ว่าก็มีโซนให้หนุ่มๆได้ยืนแล้วก็หนุ่มๆก็ได้ไปเต้น Random Play Dance ด้วยกันนะคะก็ยังไงฝากติดตามหนุ่มๆ One Us กันด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็คอยเชียร์แล้วก็เข้าไปฟังเพลงของหนุ่มๆกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าผมจะมาทำเรีแอคชั่นอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะจะไม่หายไปอีกแล้วนะคะจะมาให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันเนาะจะทำคลิปให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง